มีผู้ชายท่านหนึ่งฮะซึ่งเป็นผู้เสียหายทีมงานเปิดภาพผู้เสียหายขึ้นมาก่อนก็ได้คุณนนทกิจแล้วคุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ช้าๆตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องลวงรักหรือมันคืออะไรกันแน่คุณนนทกิจครับเขาเปิดเผยเรื่องราวของเขาออกมาที่ฟังแล้วน่าตกใจก็คือว่าคุณผู้ชมฮะประเด็นคืออย่างนี้ทางด้านคุณนนทกิจเนี่ยเขาไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะโดยผมเอาย่อๆแล้วกันเนี่ยนะเจ้าตัวเองเนี่ยจะด้วยความรักหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เขาบอกว่าเขารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแอมคุณผู้ชมฮะโดยตอนรู้จักเนี่ยคุณผู้ชมฟังดีนะเขานัดเจอกันด้วยนัดเจอแบบตัวจริงนะฮะมันไม่ได้แบบเล่นแอปแล้วแบบไม่ได้เห็นหน้าอันนี้นัดเจอกันเลยคุณผู้ชมผู้ชายทั้งหลายฟังข่าวนี้ดีๆพอเจอผู้หญิงเสร็จสับปุ๊บถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกเฮ้ยตอนคุยกันก็คุยกันดีนะอาหารมื้อแรกผู้หญิงจ่ายนะฮะเจอกันที่งานวงวานเขาก็คิดว่าเอ้ยผู้หญิงก็สวยอันนี้ตรงปกหลังจากนั้นเสร็จสับคุณผู้ชมฮะระหว่างที่คุยกันผู้ชายบอกตอนนั้นไม่ได้นึกเลยว่าตัวเองกำลังจะโดนหลอกผู้หญิงเริ่มถามบอกพี่เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะซึ่งตัวเองก็บอกอ๋อก็บอกเงินเดือนเข้าไปตอนนั้นฮะแล้วระหว่างที่สนทนากันผู้หญิงก็จ่ายค่าข้าวอ่ะก็แสดงว่าผู้หญิงไม่ได้หลอกแล้วผู้หญิงจ่ายค่าข้าวสักพักหนึ่งเขาบอกว่าวันนั้นแยกย้ายวันแรกเป็นภาพประทับใจที่ดีมากนะฮะวันต่อมา14สิงหาคุณผู้ชมฮะเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆเขานัดเจอกันกินสุกี้ปรากฏระหว่างกินสุกี้ตอนนั้นก็กระหนุงกระหนิงกันดีฮะแล้วปรากฏว่าก็ไปกินไอติมกันต่อระหว่างกินไอติมเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยหน้าเริ่มเครียดแล้วเขาก็เริ่มแปลกใจบอกเอ๊ะคือตามประสาผู้ชายอ่ะพอเจอผู้หญิงแบบหน้าเครียดเนี่ยตัวเองก็รู้สึกเป็นห่วงถามบอกน้องๆ น้องเป็นอะไรเหรอทำไมน้องหน้าเครียดขนาดนี้ปรากฏผู้หญิงบอกว่าไงไหมฮะแอมนะฮะแอมบอกพี่หนูเนี่ยนะไปซื้อกองทุนของบริษัทหนึ่งแล้วซื้อไปเนี่ย2ล้านพี่รู้ป่ะหนูได้กำไรมาเนี่ย 190% เลยนะ 3.8 ล้านเพียงแต่ว่าการจะรับ 3.8 ล้านมารับเต็มๆไม่ได้หนูรับได้แค่2ล้านอีกล้าน8เนี่ยเขามีเงื่อนไขนะพี่ต้องหาอีกคนนึงเนี่ยซึ่งต้องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเนี่ยมารับผลประโยชน์ปรากฏว่าณตอนนั้นเนี่ยหนูไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเอางี้ได้ไหมพี่ก็เลยบอกกับทางด้านฝ่ายชายใช่มั้ยให้ทำยังไงไอ้คือบอกว่าแบบนี้ได้ไหมฝ่ายชายเดี๋ยวเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยล้านกว่าบาทเนี่ยออกมาแต่ก็เดี๋ยวจะเข้าบัญชีฝ่ายชายเลยแต่เบื้องต้นเขาบอกว่าลักษณะคือมันต้องมีการจ่ายภาษีด้วยแป๊บนึงนะขอเปิดภาพวงจรปิดหน่อยได้มั้ยขึ้นมาเต็มจอหน่อยแล้วเราต้องบอกก่อนนะว่าน้องแอมคุณอยู่ที่ไหนวันนี้ถ้าคุณไม่แสดงตัวตำรวจจะไปหาคุณแล้วนะฮะเปิดภาพพี่ผู้ชายนานไปแล้วน้องแอมมาแล้วนะฮะร้านอาหารใช่ไหมไอ้ใช่ฮะมาในร้านอาหารลักษณะก็คือเป็นที่บอกว่าเป็นร้านไอติมนี่แหละฮะก็คือเขาเข้ามาแล้วก็นัดเจอกันนี่คือเป็นจังหวะที่ตัวของแอมเนี่ยเดินเข้ามาซึ่งมันจะมีภาพวงจรปิดอีกมุมนึงที่สามารถบันทึกภาพไว้ได้ด้วยก็คือเป็นจังหวะที่ตัวแอมกับตัวน้องผู้เสียหายก็คือนนทกฤษมานั่งเจอกันนี่นนทกฤษเดินมาแล้วแอมมารอก่อนนี่คุณผู้ชมฮะถ้าเราเจอผู้หญิงจ่ายค่าข้าวให้เราก็ต้องคิดว่าก็ไม่มีอะไรถูกไหมใช่คราวนี้ดูไทม์ไลน์เปิดวงจรปิดไปเลยนะฮะไอ้ไล่ไทม์ไลน์หน่อยสิคือเจ้าตัวบอกว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้ผ่านแอปหาคู่แอปหนึ่งแล้วกัน12สิงหาวันแม่เลยฮะก็มีการทักคุยกันแล้วที่เชื่อผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงบอกว่าไม่ได้คุยเล่นๆนะต้องการหาคู่ชีวิตเขาก็เลยตัดสินใจไปเจอกัน13สิงหาเจอกันก็คุยกันวันนั้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นปกติมาก14ก็เจออีกเหมือนรักเพิ่งหวานหอมฮะพอเจอ14ปรากฏวันนี้เขาทำหน้าเครียดใส่แล้วลักษณะก็คือบอกว่าเขาต้องรับเงินจากกองทุนแล้วรับได้แค่2ล้านอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่อีกล้าน8พี่ช่วยรับแทนหนูหน่อยได้ไหมถ้ารับเนี่ยพี่ต้องมีการจ่ายภาษี 540,000 แต่ 540,000 พี่ไม่ต้องจ่ายคนเดียวนะหนูออกครึ่งนึงพี่ออกอีกครึ่งนึงได้ไหมสุดท้ายตกลงปลงใจเอาแบบนั้นตัวพี่นนทกิจก็ยอมรับว่าผมก็โลภเหมือนกัน15สิงหาตัดสินใจมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ฮะเจ้าตัวบอกว่าก็มีการไปกดเงินหลายต่อหลายรอบเลยในวันเดียวเนี่ยกดเยอะมากเพื่อจะจ่ายดอกเบี้ยใช่ก่อนจะรับเงินคืนมาอีก1ล้านถึงแม่ไอ้ถูกต้องฮะแล้วก็กดจริงๆนะฝ่ายชายเป็นคนกดแล้วเขาก็บอกเอ้ยผู้หญิงกาแฟผู้หญิงก็กดเหมือนกันเพื่อจะช่วยจ่ายดอกเบี้ยก่อนจะรับเงินก้อนใหญ่ออกมาเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะมันมีประเด็นตรงนี้น่าสนใจในวันเดียวกันที่ฝ่ายชายกำลังกดเงินปรากฏว่ามันมีบางช่วงเนี่ยนะฮะที่ฝ่ายชายกดเงินไปแล้ว85,000 ใช่ไหมแล้วประเด็นก็คือมีการเหมือนกับว่าโอนเหรอใช่คือเขาบอกว่ามันมีทั้งการโอนด้วยแล้วก็มีการกดเงินเป็นเงินสดออกมาให้ผู้หญิงด้วยถ้าพูดแบบสรุปเลยนะฮะเขากดมา 200,000 กว่าบาทอะยื่นให้ผู้หญิงหมดพอให้ผู้หญิงเสร็จสับปุ๊บปรากฏผู้หญิงเข้าไปในธนาคารเข้าออกธนาคารอยู่แบบนั้นแล้วทำธุรกรรมอะในห้างด้วยคุณผู้ชมฮะสำคัญตรงนี้ฮะหลังจากผู้หญิงเข้าออก
มันมีเอกสารว่าจ่ายสัมภาระซึ่งไอ้เอกสารตัวเนี้ยพี่ผู้ชายนนทกิจเขาไม่รู้นะฮะเขาคิดว่าของจริงเขาก็บอกโอ้ยผู้หญิงเข้าจ่ายแล้วอ่ะไอซ์ให้ดูหน่อยสลิปปลอมฮะมันเป็นสลิปที่ตอนแรกคือเขาไม่ได้ไปตรวจสอบก่อนเนาะคุยกันก็เป็นหวานใจก็คิดว่าผู้หญิงจ่ายสัมภาระจริงๆเรื่องดอกเบี้ยเพราะตัวเองก็อยากจะได้ล้านหนึ่งเหมือนกันแล้วยังไงอ่ะขอดูสลิปตอนหลังไปเช็คแล้วมันกลายเป็นสลิปปลอมผมย่อๆเลยแล้วกันนะฮะมันกลายเป็นสลิปปลอมแล้วมันถูกทำลวงขึ้นและที่สำคัญก็คือเจ้าตัวบอกว่าหลังจากนั้นเสร็จสับตัวเองโอนเงินให้เขาไปเรียบร้อยตอนแรกเนี่ยที่ยังคิดว่าตัวเองจะได้เงินก้อนล้านหนึ่งแน่ๆเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันมีเงินโอนเข้าบัญชีจริงๆโอนเข้าบัญชีเขาเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่นะไอซ์ล้านแปดเลยฮะแต่เขายังกดไม่ได้นะกดไม่ได้และยังไงไอซ์คล้ายเวลาถ้าใครเคยรับเช็คนะฮะรับเงินเข้ามาจะมียอดเข้ามาก่อนพอรับยอดเสร็จปุ๊บกดยังไม่ได้ต้องรอวันที่เช็คทำการปรากฏพอถึงวันปั๊บอ้าวเข้าไปที่ธนาคารบอกว่าอันนี้เขามาฝากเป็นเช็คนะแล้วเช็คเด้งอ้าวคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมถ้าสมมติเปิดวงจรปิดค้างเอาไว้ประเด็นก็คือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเอาเช็คไปเข้าธนาคารคือมันจะฟ้องบัญชีคู่กรณีใช่ไหมว่าเงินเข้าแล้วแต่ยังถอนไม่ได้อาจจะต้องรอไปถึงบ่ายสองวันรุ่งขึ้นถ้าติดวันหยุดก็ต้องข้ามไปอีกเนี่ยนะฮะแล้วถ้าสมมุติมันมีเงินจริงพูดง่ายๆคือถ้าจะโกงสมมุติถ้าผมจะโกงไอซ์ผมก็ไปเอาเช็คออกยกเลิกแต่เงินเนี่ยตัวเลขมันจะดีดเข้าบัญชีไปเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีน้องโกงป่ะอันนี้เราไม่พูดเพราะประเด็นคือมันมีเงินเข้าบัญชีพี่นนทกิจล้านแปดซึ่งมันก็คือเงินที่น้องเคยอ้างว่าน้องต้องได้ต้องให้เลือดเนื้อเชื้อไขเนี่ยมารับแล้วเงินมันเข้าพี่นนทกิจจริงพี่นนทกิจอุ้ยเงินเข้าแล้วเว้ยล้านแปดสุดท้ายวันรุ่งขึ้นไปตรวจสอบเงินไม่มีอยู่จริงไม่มีฮะแล้วกลายว่าน้องผู้หญิงก็ติดต่อได้ไหมคือเจ้าตัวบอกว่าอีกวันนึงยังติดต่อได้อยู่แต่ณตอนที่ติดต่อบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนั้นมันยังความไม่แตกเจ้าตัวบอกว่าเขาพยายามจะขอเงินเพิ่มเติมอีกบอกโอนอีกได้ไหมมันต้องมีส่วนที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมเจ้าตัวบอกเชื่อไหมตอนเนี้ยบอกได้ได้เดี๋ยวพี่จะไปจ่ายให้จะไปจ่ายให้เขามาจับพิรุธได้ที่เขาบอกอะรู้สึกว่าเกือบจะเสียไปอีกแสนห้าเพราะรู้ไหมเขาต้องงูหมดตัวแล้วอะไปยืมเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยๆระวังนะ อาจจะถูกลวงหลอกถูกหลอกไหมแล้วประเด็นคือไหมฮะมีคลิปผู้หญิงร้องไห้ด้วยใช่ไหมใช่มันแปลกตรงที่ผู้หญิงเองบอกว่ากำลังได้เงินปันผลแต่เหมือนกับพี่รีบโอนเงินมาให้หนูสิก็เมื่อกี้เนี่ยตอนนี้มันยังไม่พอเรื่องภาษีรู้สึกจะมีเสียงคลิปผู้หญิงร้องไห้อันนี้เปิดมาหน่อยผู้หญิงร้องไห้เพื่อของเงินอีกนะฮะเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะตอนร้องไห้ฮะคือพรุ่งนี้หนูก็ไม่มีของส่งให้ลูกค้าคือพ่อแม่หนูเขาไม่ได้มีเงินคือหนูอะดูแลครอบครัวหนูแค่อยากรู้ว่าทำไมพี่เรื่องหายไปแค่นั้นแหละคือถ้าไม่ช่วยก็บอกหนูตรงๆไม่ใช่ให้หนูมารออย่างนี้โอเคอันนี้เรายังคุยกันอยู่ไหมอะคือพี่ไม่โอเคหรือว่ายังไงคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ติดต่อน้องได้ไหมตอนนี้ติดต่อไม่ได้หายไปแล้วฮะแต่เราไม่ได้ว่าน้องนะขออนุญาตเขาแจ้งความแล้วแล้วเผื่อว่าน้องดูข่าวอยู่มันอาจจะมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์หรือเปล่าล่าสุดลองฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยนะฮะของพี่ผู้ชายคนนี้นะฮะหมดไปเบ็ดเสร็จ 375,000 บาทฮะเงินที่เราจ่ายไปให้เขาทั้งหมดพี่ทั้งหมดกี่บาทครับ375,000 ครับเงินส่วนนี้เป็นเงินเก็บเราทั้งชีวิตเลยไหมหรือเงินเพื่อจะใช้จ่ายตรงไหนอะไรยังไงครับก็เงินเก็บมาตั้งแต่สมัยเรียนครับก็ช่วยหาเงินมาคืนทุกๆคนที่คุณแนมเคยทำร้ายเอาไว้ด้วยครับรู้สึกยังไงที่ต้องแอบทำกับเด็กที่กับเราก็ตอนนี้ก็รู้สึกหวาดระแวงในเรื่องความรักครับหวาดระแวงยังไงบ้างพี่หวาดระแวงว่าคนต่อไปที่เราจะเจอเนี่ยเขาจะมาหลอกเราอีกไหมก็เอามาคืนก็เรื่องก็จบครับแต่ส่วนผู้เสียหายรายอื่นก็ก็ว่ากันไปครับพี่ต้องถามหน่อยช่วง2วัน3วันที่คุยกันเนี่ยเรารักเข้าไปแล้วหรือยังพี่ยังครับไม่ได้รักเนาะยังครับอารมณ์แบบกำลังจะจีบกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับกำลังคุยกันอยู่คุยกันอยู่ครับเขาดูเหมือนมิจฉาชีพไหมที่เราคุยกับเขายังไม่เหมือนนะครับคือผมดูคนไม่ออกด้วยครับกำลังจะเป็นยังไงที่ความรักครั้งใหม่ถ้าเกิดเจอคนอย่างนี้จะถ้าเขาพูดเรื่องเงินเรื่องลงทุนอีกจะไว้ใจได้ไหมก็คงน้องปิดตัวออกห่างเลยครับนี่ฮะ
คุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นน้องแอมใช่ไหม อยู่ที่ไหนประเด็นคือพี่ผู้ชายบอกว่าน่าจะมีคนอื่นเนี่ยเสียหายเหมือนกับผมด้วย 300,700 ใช่ไหม เพราะฉะนั้นมือแรกน้องแอมเลี้ยงข้าวมือที่2น้องแอมได้ปันผลและหลังจากนั้นไม่มีมือที่3แต่เงินพี่ไปแล้ว 300,700 ฮะอ่ะฝากเอาไว้ด้วย